วันนี้เดี๋ยวไอจะพาไปเที่ยวนะคะไปเดินดูผลไม้แล้วก็ผักที่อีก้านะคะมาดูมะนาวนะเนี่ย4ลูก30คนเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะเขามีอะไรขายที่อีก้าเนี่ยเขาจะเป็นซูเปอร์สโตร์ที่แบบใหญ่มากนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีของแบบวางขายเยอะเป็นพวกผลไม้พวกผักแต่อันนี้คือไอแอบถ่ายคลิปสั้นๆนะคะดูตู้เนี้ยเขารู้สึกว่าจะบีบเอาน้ำสับปะรดออกมาแบบสดๆเลยนะคะแล้วก็ดื่มกันแต่ไม่ได้ลองนะว่าไอรีบไงอันเดอร์สก็เหมือนจะเสร็จแล้วนะไปยืนรอไออยู่จุดๆนึงไอก็แบบมาแอบถ่ายเนี่ยดูอันนี้ลูกเอานึกชื่อไม่ออกมีมะม่วงมีกีวีแอปเปิ้ลนะคะแอปเปิ้ลนี่ก็มีหลากหลายชนิดหลายพันมากนะคะไอก็ไม่ได้ถ่ายชื่อเข้ามานะก็ให้ดูว่าความหลากหลายความเยอะอ่ะคือไปเห็นนี่โอ้โหอยากจะเก็บใส่ถุงทุกอันนะคะแต่ราคาก็แพงนะคะช่วงนี้ผลไม้ค่อนข้างจะแพงอยู่โดยเฉพาะแอปเปิ้ลนะคะก็ตัวนี้นะแอปเปิ้ลเขียวน่ากินนี่ก็มะนาวนะคะมะนาวมีทั้งแบบที่เป็นที่เราใช้กันอยู่แล้วก็มะนาวสีเหลืองๆเนี่ยค่ะทีนี้มาดูสตรอเบอรี่นะนี่เป็นสตรอเบอรี่แบบเป็นออร์แกนิกนะคะของสวีเดนนะกล่องนึง2ขีดครึ่ง47โคนมั้งส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวนี้กล่องนึง250กรัมนะคะ2ขีดครึ่ง 19.95 เป็นสตรอเบอรี่จากสวนไหนไม่รู้แต่มาจากสวีเดนเนี่ยค่ะอาจจะไม่ขึ้นชื่อเท่าไหร่เนาะก็จะถูกหน่อยนะคะ250กรัม19โคนมาดูตัวนี้ค่ะตัวนี้ขายกิโลละ79โครนนะคะเป็นสตรอเบอรี่ของสวนที่ค่อนข้างจะขึ้นชื่อนะคะที่อยู่ในเมืองวอแบร์นะคะสวนนี้จะขึ้นชื่อมากนะคะไร่สตรอเบอรี่ที่ขึ้นชื่อมากนะคะตัวนี้กิโลละ79โครนนะคะค่อนข้างแพงนะคะค่อนข้างแพงอยู่แต่รสชาติดีมากๆนะคะไอแอบซื้อมาครึ่งโลดูค่ะเนี่ยนะคะเราก็จะเก็บใส่กล่องนี้ค่ะแล้วก็เอาไปชั่งสวัสดีค่ะมาค่ะมาไอจะมารีวิวอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวไอ้ขอเติมนมลงไปในมุสลี่ไอ้ก่อนนะเพื่อจะให้มุสลี่มันมีความนุ่มๆ นิดนึงก็ที่ไอ้ไปแอบดูผลไม้ที่ห้างมาใช่ไหมล่ะก็ไปดูว่าเออมีสตรอเบอรี่ของสวีเดนออกมาหรือยังนะคะนั่นแหละก็ตามที่เห็นในภาพนะคะในคลิปที่ไอ้ไปแอบถ่ายมานะว่ามันมีอะไรบ้างทีนี้ไอ้เจ้าสตรอเบอรี่ที่ไอ้ซื้อแต่ไอ้แอบกินไปแล้วก็คือซื้อมาครึ่งกิโลซื้อมาครึ่งกิโลนะคะก็แบ่งกันกับอันเดอร์สได้คนละถ้วยประมาณนี้แหละได้เกือบเต็มถ้วยเลยนะแล้วแต่ไอ้แอบกินไปเมื่อคืนทีนี้ไอ้ก็เลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องมารีวิวให้ดูว่าสตรอเบอรี่ของสวีเดนนะคะโปรดักต์ของสวีเดนมันอร่อยแค่ไหนมันจะอร่อยเหมือนแบบที่คนสวีเดนเขาคุยนักคุยหนาว่าสตรอเบอรี่ของประเทศเขานี่อร่อยที่สุดในโลกเขาบอกแบบนี้จริงๆนะคนที่พูดอ่ะเออแต่ไม่ใช่ไอ้นะที่พูดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไอ้จะบอกว่าไอ้เนี่ยกินสตรอเบอรี่ของหลายประเทศนะคะก่อนที่สตรอเบอรี่ของสวีเดนจะออกเนี่ยไอ้ก็ซื้อกินนะคะซื้อกินจากของต่างประเทศน่ะคือรสชาติมันจะแบบว่ามีความหวานแบบจืดๆนะคะแต่ของสวีเดนเนี่ยจากที่ไอ้เคยได้กินมาทุกปีอ่ะมันจะมีความหวานความเปรี้ยวมีความเข้มข้นความจิ้มจุ้นน่ะความจิ้มจุ้นน่ะเข้าใจป่ะ นะเนี่ยแล้วมันฉ่ำมากนะคะอันนี้ซื้อของยี่ห้ออะไรนะที่ไอ้ให้ดูในคลิปอ่ะไอ้ก็จำไม่ได้นะอยู่สวนสตรอเบอรี่จะอยู่ทางตอนใต้ของสวีเดนอยู่ทางภาคใต้จากพวกไอ้ลงไปอีกนะ
เออนั่นแหละทีนี้ไอ้ว่าเออไอ้ยังไม่ได้ไปเก็บสตรอเบอรี่นะคะในสวนเลยปีนี้นะคะเดี๋ยวไอ้เอามีดแป๊บนึงมาละไอ้ยังไม่ได้ไปเก็บสตรอเบอรี่ในสวนเลยจริงๆที่โกเทนเบิร์กอ่ะมันจะมีสวนนะคะไอ้ก็จะจัดการนะคะลองเฉือนดูเนี่ยพี่ๆน้องๆดูเนื้อข้างในเขานะคะมีความแดงฉ่ำมากเลยอุ้ยมีดน่ากลัวเนี่ยค่ะมีความแดงฉ่ำแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวอาจจะลองดูนะไอ้เพิ่งแปรงฟันมามันก็จะออกเปรี้ยวหน่อยเพราะไอ้แปรงฟันต้องกินลูกต่อไปจะได้รู้ว่าหวานไหมลูกนี้ฉ่ำมากดูเนื้อเขาเริ่มอร่อยแล้วมันก็จะมีความเปรี้ยวคือสตรอเบอรี่เนี่ยใครบอกสตรอเบอรี่หวานเขาโกหกนะคะด้วยรสชาติของสตรอเบอรี่เนี่ยมันจะต้องมีความเปรี้ยวอยู่หน่อยๆมันถึงจะเป็นสตรอเบอรี่ที่รสชาติดีจริงๆดูเนื้อข้างในเขาค่ะจะบอกว่ามันมีความฉ่ำมากมันมีความกลมกล่อมของรสชาติอ่ะมันบอกไม่ถูกอ่ะก็ไอ้อ่ะไม่อยากจะสัญญาอะไรกับพี่ๆน้องๆเลยกลัวจะทำไม่ได้คือไอ้อยากไปเก็บสตรอเบอรี่ในสวนไออยากไปมากเลยที่เมืองวอร์แบร์ที่แม่ย่ากับปู่ไออยู่นะอาจจะใส่ลงไปในนมนะเขาจะมีสวนเยอะค่ะไอก็เลยคิดว่าไอจะนั่งรถไฟไปหาปู่กับย่าดีไหมในวันที่ไอหยุดงานเพราะว่าอันเดอร์ฝึกงานเนาะจันทร์ถึงศุกร์แต่ไอ้ในหยุดงานไม่ตรงกับเสาร์อาทิตย์ในสัปดาห์ต่อไปก็เลยว่าไอ้ต้องเดินทางไปเองค่ะนั่งรถไฟไปแล้วก็ให้ปู่กับย่าน่ะพาไปเก็บดีไหมพี่น้องว่าดีไหมเนาะแต่ก็สงสารแกเนาะแกก็แก่แล้วแล้วการไปเก็บสตรอเบอรี่ในสวนคือมันต้องนั่งไงเนี่ยไอ้ก็จะใส่นมกินอย่างงี้ค่ะกับมุสลี่นะคะมือไอ้เปื้อนไปหมดไอขออนุญาตเอามีดไปซ่อนแล้วก็มากินต่อค่ะสตรอเบอรี่เนี่ยมันจะเข้ากันดีมากๆกับนมนะคะเอ้าแดงติดเสื้อหรือยังเสื้อตัวนี้มีแต่คนบอกว่าสวย ขอบอกว่านางไม่ค่อยได้ซื้อเสื้อผ้านะคะนางเอาเสื้อผ้าเก่าๆมาใส่สตรอเบอรี่เนี่ยมันจะเข้ากันดีกับนมและโยเกิร์ตแต่ที่บ้านของคือวัฒนธรรมของบ้านเราของครอบครัวเรานะคะครอบครัวอิริสันเนี่ยเขาจะกินกับนมค่ะบางทีคุณย่าเนี่ยเขาจะตัดนะคะล้างดีๆแล้วก็ตัดขั้วออกนะคะตัดขั้วตรงใบเขียวๆออกนะคะแล้วถ้าลูกเล็กเขาก็จะไม่ผ่าครึ่งถ้าลูกใหญ่หน่อยเขาจะผ่าครึ่งเสร็จแล้วเขาก็จะเอาน้ำตาลนะไปโรยไม่ต้องใส่เยอะนะคะน้ำตาลไปโรยแล้วเขาจะไปแช่ตู้เย็นไว้แบบประมาณแบบหลายๆชั่วโมงเลยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็เวลากินนะคะเขาจะกินเป็นของหวานหลังอาหารเนี้ยเขาก็จะใส่กับนมกินอย่างเงี้ยค่ะแต่ไอ้นี่มากินเป็นอาหารเช้าให้ดูเนาะอร่อยอันเดอร์ยังไม่ไปนางเพิ่งไปตรวจเลือดมาค่ะบอกผลเลือดดีมากเลยปกติทุกอย่างแต่ว่าต้องรอผลธาตุเหล็กในเลือดเนี่ยต้องรอผลเพราะว่าเขาต้องส่งเข้าแล็บแต่ผลเบื้องต้นเม็ดเลือดแดงนะคะฮีโมโกลบินในเลือดเม็ดเลือดแดงเป็นปกติอ
มีเม็ดเลือดแดงในปริมาณที่ปกติอาหารเช้าขออภัยในความสดดังอร่อยเอาเป็นว่าเราจะอยู่ประเทศไหนเราก็ควรบริโภคของที่มันมีอยู่ในประเทศนั้นยกเว้นว่ามันจะไม่มีจะกินหรือปลูกไม่ได้เราถึงจะบริโภคของที่มาจากต่างประเทศเนาะใครอยู่ประเทศไหนเขาก็ต้องว่าของของเขาอร่อยอยู่แล้วคนสวีเดนเขาก็มีความภาคภูมิใจในพืชผลผลิตภัณฑ์ของประเทศเขาก็ต้องว่าของเขาอร่อยที่สุดนะคะไอ้ก็ว่าอร่อยจริงๆไงแหละแต่ไอ้ไม่รู้ว่ามันอร่อยที่สุดในโลกเหมือนเพื่อนร่วมงานไอ้พูดหรือเปล่า เขาอาจจะพูดตลกๆนั่นแหละโอเคไอ้ที่ว่าไอ้ก็จะขอลาไปก่อนนะคะอาจจะรีบกินให้หมดนะคะแล้วก็เก็บบ้านเก็บครัวนิดหน่อยแล้วก็จะไปทำงานอือหือขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมให้กำลังใจกันมาตลอดขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมนะคะผู้ติดตามที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะคะที่แบบว่าไว้ใจเราแล้วเข้ามาติดตามเรานะคะโอเคช่องของเราก็ง่ายๆบ้านๆค่ะเป็นสไตล์ชีวิตที่แบบว่าธรรมดามากนะคะ simple life นะคะที่เราพูดกันไม่มีอะไรค่ะชีวิตแค่อยู่เมืองนอกค่ะแต่การใช้ชีวิตของไอ้ก็คือบ้านๆ นะคะเหมือนกับที่ไอ้เคยใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยมันก็จะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ไอ้ก็ดำเนินชีวิตตามวิถีของไอ้นะคะที่ไอ้อยากจะเป็นอยากจะทำนะคะโอเคมาทานกับไอ้ไหมสวยนะสวยนะแดงสวยเชียวไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ